สวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอมารีวิวสั้นๆนะครับก็วันที่30นะฮะเมษายนนะครับวันนี้วันที่2แล้ววันนั้นผมยุ่งๆอยู่แล้วก็คุณอาร์มเนี่ยทักมานะครับทักมาช่วงเช้าๆผมจำได้ผมเดินไปบ้านแม่ไปเอาข้าวมากินนะครับข้าวมากินเสร็จแล้วก็คือทักมาอยู่ดีก็ทักมาเลยฮะวันที่30เนี่ย9:50เลยเนี่ยผมเอาข้าววันนี้ทําได้แล้วครับโหดมากอ่ะยอดขาย300,000ไอ้200,000นี้ใน60 วันด้วยนะแต่ว่า2 เดือนนะฮะเดือนละ100,000นะครับนี่ของค้างอยู่61 ชิ้นนะฮะแอคทีฟอยู่444สวยมากและนี่ที่สำคัญคนนี้แม่งโคตรโหดอันโซ3ก็คือไอเทมที่ลงไปเนี่ยขายไม่ออกแค่3 ชิ้นจากการวิเคราะห์สินค้าก่อนแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็เดือนละ100,000นี่ก็โหดที่สุดคนนี้เมื่อก่อนผมเคยรีวิวมาหลายรอบแล้วนะครับจากคนตกงานคือเขาอะอยู่ในธุรกิจที่กำลังเป็นขาลงของประเทศไทยกินเงินเดือนประจำแล้วเหมือนอารมณ์แบบโดนบีบให้ออกแต่วันหนึ่งอ่ะเขาก็ไปเจออีเบย์กับแฟนของเขาก่อนยังไม่ได้จะมาเจอผมไปฟังฟรีก่อนแต่พอฟังฟรีเขาสนใจเขาก็ลองหาว่าเออที่ไหนดีวะอะไรอย่างนี้ก็มาเรียนอีเบย์คนนี้นี่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะมาเรียนอีเบย์กับผมในราคาหลักพันช่วงนั้นนะฮะผมแต่อีเบย์ช่วงนี้ก็ยังหลักพันอยู่คอร์สอีเบย์ยังหลักพันอยู่ตั้งใจทำคุยกันมาประมาณสัก2 ปีบางคนบอกนานแต่ผมถามหน่อยอยู่เนี้ยลงทุนอะไรเผลอๆนะยังไม่คืนทุนเลย3 ปีคนนี้ก็คืนทุนตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่วันนี้ก็คือเดือนละ100,000น่าจะ2-3 ปีแหละรู้จักกันมาจากคนตกงานแล้วก็ตั้งใจทำจริงนะครับตั้งใจทำอีเบย์จริงจังเลยเพราะฉะนั้นนะฮะทุกอย่างผมบอกเลยว่าคุณจะไม่เรียนกับผมก็ได้ผมมั่นใจทำมีเบทุกคนทำได้แต่รายได้อะนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะฮะแต่ว่าเอาพูดตรงๆอีกช่วงนี้ช่วงโควิดแม่งปัญหาจริงๆเลยไอ้เรื่องส่งของนี่แหละนะครับแต่ eBay เรายังไปได้อยู่นะแต่ว่าแบบเหนื่อยพูดตรงก็เหนื่อยอะยอมรับก็ได้ทั้งคู่นะ eBay Amazon แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมบอกว่า Amazon ยากกว่าแต่ช่วงนี้ก็ต้อง Amazon แล้ววะถ้าส่งของนะมันมีปัญหาเยอะสำหรับ eBay นะครับแต่ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าทำได้คนละเห็นไหมมาเรื่อยๆก็เป็นคลิปให้กำลังใจแล้วกันว่ามีเพื่อนทำได้คุณก็ทำได้ขอให้คุณตั้งใจนะครับก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆนะฮะคนนี้นี่แบบจากคนตกงานน่ะคิดดูแบบไม่มีงานทำอ่ะคือตกงานเลยนะจริงๆคนอื่นนี่แบบว่าอาจจะมีแบบลาออกจากงานนั่นคือผมก็ไม่สนับสนุนนะแต่คนนี้อารมณ์แบบเขาโดนบีบออกจากงานแล้วเงินเดือนก็ไม่น้อยนะ30,000ต่างจังหวัด30,000นี่อยู่กินสบายนะแต่ปัจจุบันเนี้ยรายได้จากการขายของออนไลน์แซงเงินเดือนเก่าไปโอ้ละผมจะบอกคนนี้นะสินค้าอันนี้คนนี้ผมรู้ว่าเขาขายแนวไหนกำไรเกินครึ่งผมบอกเลยคุณอาร์มเนี่ยขายของกำไรเกินครึ่งโหดสัสๆบางอย่างแม่งซื้อมา10 เหรียญน่ะขาย100 เหรียญน่ะบอกเลยว่าโหดโคตรเป็นคนที่แบบมองมุมมองสินค้าแนวที่ผมแนะนำเลยกำไรดีโคตรแล้วก็ทยอยลงไปเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนี่ยังลงน้อยนะเนี่ย444 ชิ้นเนี่ยเปิดแค่สโตร์เบสิกก็คุ้มแล้วอ่ะก็คลิปนี้นะครับเช้าๆนะฮะวันที่2 พฤษภานะครับตอนประมาณ7 โมงนะฮะ
เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำอย่าท้อติดอะไรถามได้ตลอดถ้าเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ที่นี่เราดูแลตลอดชีพรู้จักกันไม่รู้กันกี่ปีกี่ปีขอให้คุณอย่าท้อทำซะก่อนทุกอย่างมันไม่ได้เริ่มง่ายแต่มันก็ไม่ได้เริ่มยากทุกคนนะก็ขอให้ของคุณอาร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมันมีคนทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่งขายออนไลน์เนี่ยมันเริ่มลงทุนต่ำเพราะฉะนั้นพอเริ่มขายได้แป๊บเดียวคืนทุนแล้วมันไม่เหมือนคุณไปเปิดหน้าร้านบางที3 ปียังไม่คืนทุนเลยเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยยิ่งเจอโควิดอย่างเงี้ยไม่รู้อีกกี่ปีกว่าจะคืนทุนแต่การขายของออนไลน์เนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยคุณลงทุนแค่2-3 พันเผลอๆไม่แน่จับดีๆจับโดนๆมันก็ขายได้แล้วนะทีนี้ปัญหาของมือใหม่ส่วนใหญ่คือมองของไม่เป็นจับไม่โดนแล้วไปจับของที่มันขายยากแล้วมันก็ขายไม่ค่อยออกหน้าที่ของผมคืออะไรชี้เป้าให้เครื่องมือสอนให้คุณไปจับปลาให้เป็นวันนี้คุณยังแบบจ้วงๆไม่ค่อยโดนแต่ว่าหลังพอคุณจับปลาไปแล้วคุณก็ไม่ต้องพึ่งผมเท่าไหร่ละแต่อาจจะมีคุยกันบ้างเป็นเพื่อนกันไปนั่นคือสำหรับคนที่เลือกเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับอ่ะจบคลิปแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาโม้เพื่อนจบสนใจเรียนก็ oatonline.com นะฮะไปดูหน้าเว็บได้เลยช่องทางการติดต่ออยู่ที่หน้าเว็บเลยคลิปนี้สั้นๆ